สวัสดีค่ะสวัสดียามค่ำคืนของบ้านไร่วังพยอมนะคะวันนี้บ้านไร่วังพยอมก็มาอัปเดตต้นเศรษฐีรางทองของช่องไพรหมอกดอกไม้ขุนเขาหมื่นบุพผานะคะที่ได้ส่งต้นเศรษฐีรางทองมาให้บ้านไร่วังพยอมนะคะตอนนี้มาอัปเดตให้ดูนะคะว่าตอนนี้ดอกเขาบานแล้วนะคะนี่คือกลีบดอกของเขานะคะแต่มีกลิ่นหอมมากๆนะคะกลิ่นหอมชื่นใจหลายๆคนเห็นดอกแบบนี้นะคะอาจจะบอกว่าเหมือนดอกของต้นสิบแสนอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่นี่ให้ดูใบก่อนนะคะนี่อ่ะนี่คือใบของเขานะคะเศรษฐีรางทองนะคะไม้ทุกต้นที่เป็นหัวว่านเป็นพืชตระกูลเดียวกันนะคะจะมีดอกที่แตกต่างกันเล็กน้อยหรืออาจจะคล้ายกันก็ได้นะคะความคล้ายกับความเหมือนไม่เหมือนกันนะคะเข้าใจตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆแต่ดอกของเขายามลมโชยมาแบบนี้นะคะหอมชื่นใจมากๆเลยนะคะขอบคุณช่องไพรหมอกดอกไม้ขุนเขาบื่นบุพผานะคะก็จะพยายามดูแลให้ดีที่สุดนะคะแต่ก็มีตัวอะไรแอบมากัดกลีบดอกลงไปนิดนึงแล้วนะคะนี่ค่ะแต่ไม่เห็นตัวเลยนะคะไม่เห็นตัวจริงๆแต่ก็หอมมากๆเลยนะคะหอมชื่นใจมากๆเลยกลิ่นหอมพอกันกับกวักแม่ทองใบนะคะกวักแม่ทองใบโบราณของบ้านไร่วังพยอมนะคะวันนี้ก็พามาเยือนมาชมมาชื่นใจความหอมที่ชื่นใจในยามราตรีแบบนี้นะคะโบราณกล่าวไว้ว่าบ้านไหนมีดอกไม้หอมเทวดากลางคืนจะลงมาชมสวนแล้วก็จะให้คำอวยพรสรรเสริญให้เราทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองนะคะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเพราะว่าคนโบราณท่านกล่าวไว้แบบนั้นนะคะก็ให้เชื่อในความดียินดีในสิ่งที่เราได้กระทำความดีความดีก็จะตอบสนองเราเองนะคะวันนี้บ้านไร่วังพยอมก็พาเพื่อนๆมาอัปเดตดอกไม้หอมๆชื่นใจไม่อยากจากไปไหนเลยหอมจริงๆหอมชื่นใจถ้าโทรศัพท์มีกลิ่นออกไปได้บ้านไร่วังพยอมก็จะอัดติ่มแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนๆทุกคนนะคะได้ชื่นใจเหมือนกับบ้านไร่วังพยอมนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่วังพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ